สวัสดีครับผมทิงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไขให้กระจ่างเลยว่า TD11K กับ TD11KV นั้นมันต่างกันยังไงนะครับเพียงแค่มีตัว V เพิ่มโอ้โหราคาเพิ่มขึ้นอีกตั้ง 10,000 บาทหรือว่าพอดูจบรีวิวแล้วคุณอาจจะบอกว่าแค่ 10,000 บาทเองเอาละฮะสำหรับรุ่น K หรือว่า KV นั้นมาในชุดสมองหรือซาวโมดูลนั้นที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับนั่นก็คือแป้นหนังมุ้งนะครับเจ้า TD11K นะครับจะมาในรูปแบบของหนังมุ้งเพียงแค่แป้นเดียวนะครับนั่นก็คือในรุ่นของ PDX 8นั่นเองนะครับ8ก็คือ8นิ้วนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกนั้นจะเป็น rubber pad หรือว่าแป้นยางนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัว TD11KV นั้นพิเศษครับเจ้า snare drum ครับ PDX 8เหมือนกันนะครับแต่ small tom medium tomเป็น PDX 6นะครับก็คือแป้นหนังมุ้งแบบ6นิ้วแล้วก็เจ้าตัว Floor Tom นะครับก็จะใหญ่เท่ากับ Snare Drum เลยนั่นก็คือ PDX 8นั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่1แป้นหนังมุ้งซึ่งให้การตีที่สมจริงมากกว่านะครับส่วนเจ้า TD11K ก็ถือว่าราคาประหยัดกว่าอ่ะมาดูอย่างที่2ที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Crash ครับสำหรับฉาบ Crash นะครับที่มากับ TD11KV คือรุ่น CY12C จะสังเกตว่าหุ้มด้วยวัสดุยางทั้งหมดนะครับแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนเลยตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นยางนะครับผมซึ่งข้อแตกต่างของมันเนี้ยตัวเนี้ยจะให้การเล่นที่สมจริงกว่าโดยเฉพาะ Right Symbol นะครับก็คือ CY13R นะครับข้อพิเศษของเขาก็คือมีเซ็นเซอร์อยู่3จุดนะครับนั่นก็คือสามารถเล่นที่โดมได้เล่นที่ตัวฉาบธรรมดาได้นะครับแล้วก็ตีไปขอบๆก็จะได้เสียงพังพังพังด้วยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นพิเศษนะครับซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัว TD11K ธรรมดาซึ่งทั้ง Right ทั้ง Crash นั้นมาเหมือนกันเด๊ะๆครับนั่นแสดงว่าอะไรไอ้นี่มีเซ็นเซอร์3จุดมันสามารถเล่นตรงเบลได้เสียงกิ้งๆๆๆนะครับแหลมๆนะฮะแต่เจ้าตัวนี้จะเล่นไม่ได้นะครับจะเล่นได้แต่เสียงไรท์ธรรมดานะครับแล้วก็เสียงพังๆๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวรับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์นั้นแค่2จุดเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับของกลองทั้ง2รุ่นนี้ในมุมมองผมนะครับไม่มีใครชนะใครนะครับถ้าใครจะชนะใครนั่นแสดงว่าราคามันต้องเท่ากันถูกมั้ยฮะแต่ว่านี่คือแบรนด์เดียวกัน Roland นะครับมันจะเหมาะกับใครนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่งนะครับและไม่ได้ต้องการที่ว่าจะต้องให้ทอมเนี่ยมันเป็นแป้นแบบว่าหนังมุ้งซะทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าสแนนเล่นบ่อยสุดละอ่ะทอมเป็นแป้นยางก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้เอาไปใช้อัดกลองทำเพลงอะไรขนาดนั้นไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับผมไรท์เราก็ตีไปธรรมดาไม่ต้องการเสียงโดมอะไรนะครับก็สามารถที่จะซื้อชุดเจ้า TD11K ได้นะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการเสียงที่ว่าสมจริงมากๆนะครับลักษณะการเด้งต้องเป็นแป้นหนังมุ้งหมดทุกอันนะครับแล้วก็ฉาบที่มาในรุ่นที่อัปเกรดยิ่งกว่านะครับผมก็สามารถควักเงินเพิ่มอีก10,000เพื่อไปรุ่นนี้ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกลองชุดทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมTempo by Tingper ก็มีจำหน่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ทางแคปชั่นเลยครับ